จะได้รู้เขาจะยอมมาหรือเปล่าถ้าคุณป้าอนุญาตปุ้มก็ไม่มีปัญหาค่ะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วปุ้มต้องขออนุญาตคุณป้าก่อนค่ะลุงได้ปรึกษากับคุณทิพย์แล้วนะคุณทิพย์บอกว่าถ้าหนูจะมาก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าอย่างนั้นปุ้มขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วจะรีบไปหาคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะไม่ต้องรีบกลับก็ได้นะลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณหญิงอยู่ให้เธอสบายใจก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้นะลูกนะคุณแม่คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแป้นไปบอกคนรถให้ไปส่งกุ้งที่บ้านคุณลุงแล้วจะได้รอรับกลับมาเลยนะคะไม่ต้องหรอกจ้ะลูกเห็นคุณลุงบอกว่าจะให้หนึ่งมารับจ้ะปุ้มขอไปรถของที่บ้านได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องลำบากคุณอนุวัฒน์สงสัยจะไม่ทันแล้วล่ะลูกโน่นรถหนึ่งมาแล้วไปเถอะสวัสดีครับคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณหญิงอาการเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ดีขึ้นเลยครับเพราะคุณหญิงไม่ยอมทานยางอแงร้องหาที่คุณครูไทยรัฐผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าคุณครูจะมียาดีทำให้คุณหญิงอาการดีขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยคุณจริงงั้นปั้นว่าพี่หญิงรีบพาปุ้มไปดีกว่านะคะเดี๋ยวไปช้าคุณหญิงจะอาการสักหน่อยไปนะจ๊ะปุ้มแล้วไม่ต้องรีบกลับก็ได้นะคะคุณแม่บอกเองว่าให้อยู่นานๆก็ได้ยังไงก็ฝากน้องด้วยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงครับคุณอาถ้าหลานสาวของคุณอาไม่ดื้อจนเกินไปผมก็คงจะดูแลได้เชิญครับน้องปุ้มขอบคุณค่ะพี่หนึ่งขอตัวก่อนนะครับคุณนายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นั่งหาฉันแบบนั้นก็ได้นะฉันไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอะไรนั่งแบบนี้เมื่อยไงฮะที่ฉันนั่งแบบนี้สบายดีแล้วค่ะเรื่องนี้ก็แปลกนะพี่นิดป่วยเธอไม่ยอมไปเยี่ยมเขามาหาเธอก็ไม่อนุญาตคุณชายไปต่างประเทศเธอก็ไม่ยอมไปส่งแต่พอคุณหญิงป่วยเธอกลับรีบมาหาทันทีหรือว่าเธอจะเล่นตัวคนบางคนเท่านั้นทำไมนิ่งไปล่ะปกติต้องต่อปากต่อคำเถียงฉันคอเป็นเอ็นไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคราวนี้ถึงนิ่งไปหรือว่ายอมรับเป็นผู้ฉันพูดคุณจะพูดหรือคิดอะไรดีฉันก็ไม่สนใจสิ่งที่ดิฉันสนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คืออยากให้ถึงเพชรดาไวๆเพราะที่ฉันเป็นห่วงคุณหญิงจนไม่มีเวลาต่อล้อต่อเถียงกับเรื่องไร้สาระ
จะยังไงกันแน่นะฮะเมื่อกี้บอกว่าจะไปถึงไวๆพอผมขับเร็วคุณก็บอกให้ผมขับช้านี่ตกลงคุณจะยังไงกันแน่ฮะเดาใจยากจริงหวังว่าคงจะเร็วทันใจเธอนะฉันอยู่ที่หน้าห้องคุณหญิงก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปช่วยพูดกับคุณหญิงให้ขอบคุณค่ะตีค่ะแล้วคุณหญิงล่ะคะถ้ามีใครทำผิดในครั้งแรกคุณหญิงจะลงโทษแล้วก็โกรธเขาหรือเปล่าคะไม่หรอกค่ะหญิงก็จะทำเหมือนคุณครูจะบอกเขาก่อนค่ะแล้วแม่โอเคทำผิดแบบนี้หรือเปล่าคะงั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แม่โอทำผิดคุณหญิงจะให้อภัยแม่โอได้ไหมคะแม่โอมานี่สิจ๊ะคุณหญิงยกโทษให้แม่โอแม่โอจะไม่ทำผิดอีกใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแม่โอจะไม่ทิ้งคุณหญิงไปไหนอีกแล้วค่ะแม่โอจะอยู่ดูแลคุณหญิงตลอดเวลาไม่คลาดสายตาเลยค่ะนะคะคุณหญิงค่ะอ
็ได้ค่ะหนูจะยกโทษให้แม่โอหนึ่งครั้งแต่ถ้าแม่โอทำผิดอีกหนูจะไม่ยกโทษให้นะคะขอบคุณค่ะคุณหญิงเอาไปเอายายคุณหญิงไป